สวัสดีค่ะมื้อนี้พามาเบิ่งบรรยากาศนอกบ้านเนาะค่ะมื้อนี้อากาศติดลบค่ะพี่น้องอากาศเย็นค่ะเห็นบ่คะต้นไม้เริ่มจะแบบว่าไอ้จะแบบว่ามีน้ำค้างมีอันนั้นจับมันก็จะเป็นแบบว่าสีขาวๆนี่ค่ะสลับกับเขียวงามเนาะค่ะเนาะงามค่ะแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบเสาๆแน่มันจะบ่สดใสเนาะค่ะเพราะว่ามันก็จะมีแต่สีขาวสีน้ำเทาสีน้ำตาลเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพอดีตีขับรถผ่านมาค่ะแล้วไม่เห็นก็เลยเก็บเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องได้เบิ่งนําเนาะค่ะเนาะเนี่ยพี่น้องวันนี้พามาเบิ่งร้านเปิดใหม่ของร้านคุณยายค่ะเขาเปิดของขายของมือสองค่ะแต่ว่าเป็นแบบว่าของแบบว่ามือสองแต่ว่าเป็นของแบบอันนี้ค่ะนี่ค่ะลักษณะแบบตีบอกประถือนะคะเนาะเหมือนของจีนอย่างสิคะราคาก็จะสูงนะคะเป็นของมือสองแต่ว่าสูงราคาสูงค่ะเป็นของเก่าค่ะเขาเน้นของเก่าค่ะพี่น้องผู้ใดสนใจสั่งซื้อได้ค่ะสั่งซื้อผ่านหูกันน่าจะผ่านอินเทอร์เน็ตเนาะทรงน่าจะทรงใจน้องซีคิวะโอ้โหกันค่ะบ่ท่านเดือดทานบ่ท่านเดือดทานจัดด่านใหม่เปิดด่านใหม่ค่ะเปิดมื้อนี้นะคะเนาะก็ได้มาเบิ่งกันสวยค่ะเป็นของเก่าแต่ว่าเก่าแบบว่าเหมือนของจีนเนี่ยประมาณนี้ขึ้นตามเราจะตามสภาพค่ะพี่น้องแล้วเป็นอันนี้สวยนะคะอันนี้380สวยนะคะสวยสำหรับคนที่มาตกแต่งบ้านนะเอาไปโชว์นะคะเนาะเอาไปโชว์ส่วนอันนี้พระเจ้าพระเจ้าจะเอาไปเพราะว่าติดผนังค่ะน้องก็มาฝากกันค่ะนะคะแล้วมาติดตามกันใหม่นะคะคลิปนี้ขอจบไปก่อนค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ